สวัสดีครับทุกคนพบกับบางแสน AI สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะวันนี้เนี่ยมีคำถามเกิดขึ้นว่าเราจะทำการโปรโมทวิดีโอหรือว่ายิงแอดนะที่ YouTube เนี่ยเราจะทำอย่างไรขั้นตอนแรกก็คือสิ่งที่คุณต้องทำก็คือเลือกวิดีโอก่อนว่าคุณจะทำการตลาดด้วยวิดีโอไหนสมมติละกันนะผมเอาวิดีโอล่าสุดละกันก็คือวิดีโอนี้เนาะ Free Math Lesson with AI Teacher เนาะมันก็จะมีปุ่ม3จุดตรงนี้นะคุณก็กดเข้าไปที่3จุดแล้วคุณก็ไปดูที่โปรโมทโปรโมทก็คือการทำโฆษณาจากวิดีโอที่เราสร้างคุณจะเลือกวิดีโอไหนของคุณก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นฟังก์ชันใหม่ของ YouTube และก็เลือกเป้าหมายว่าคุณต้องการอะไรมันก็จะมีเป้าหมายขึ้นมาให้เราเลือก3เป้าหมายนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมันจะทำได้แค่ตัวผู้ชมอย่างเดียวนะแต่ว่าตอนนี้มันจะทำได้3เป้าหมายแล้วนะก็คือบอก AI ว่าจะให้ AI ของ YouTube เนี่ยช่วยให้ทำอะไรนะจากจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ้างเขามันคือการจ้างทำโฆษณานะครับสมมุติแล้วกันนะผมต้องการให้ยอดวิวของวิดีโอของผมมันเพิ่มขึ้นเนาะตอนนี้คือมันอยู่ที่ 14,000 แล้วต้องการให้มันมากขึ้นผมจะทำโดยการเลือกตัววิดีโอวิวเป็นเป้าหมายของเรานะครับและหลังจากนั้นก็กด Next มันก็จะมีตัวอย่างของวิดีโอขึ้นมาให้เราดูนะครับลองอ่าน policy หน่อยมันก็จะมี policy คุณก็สามารถที่จะกดก็เข้าไปอ่านได้นะว่าเพื่อให้ได้รับการโฆษณาเนี่ยหรือว่าการ approve เนี่ยมันก็จะต้องผ่านกฎพวกนี้เนาะก็เข้ามานั่งอ่านนะซึ่งตัวนี้มันผ่านไปแล้วนะครับเพราะว่ามันเคยทำโฆษณาไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปนะหน้าปกวิดีโอนะก็จะมาขึ้นที่ฟีดนะของคนอื่นนะที่เราก็ไม่รู้หรอกนะซึ่งเราสามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะให้ใครดูนะประเทศไหนดูภาษาไหนดูนะซึ่งทาร์เก็ตของเราคือคนไทยเนาะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้ได้ด้วยนะเปลี่ยนหัวข้อนะเปลี่ยนdescription บาก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ผมก็เอา default เนาะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูเฉยๆนะครับผมก็กด next ทีนี้ก็จะไปเลือกเป้าหมายแล้วว่าคุณจะให้กลุ่มเป้าหมายไหนเห็นนะประเทศไหนเห็นซึ่ง YouTube เนี่ยมันเป็น global เนาะผมก็ให้คนไทยเท่านั้นนะเพราะว่าเป้าหมายของผมคือคนไทยและผมก็เลือกภาษาไทยเป็นตัวที่จะบอกว่าเราต้องการให้แค่คนไทยอ่ะได้ดูนะประมาณนี้นะอันนี้คือตัวอย่างนะคุณสามารถที่จะแก้ไขแล้วก็เลือกได้เองเลยนะครับจากนั้นกด nextกด Next เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายมาให้แล้วว่าคุณต้องการค่าใช้จ่ายประมาณไหนอันนี้คือขึ้นอยู่กับงบของแต่ละคนพอเราใส่ค่าใช้จ่ายไปเนี่ยมันก็จะประมาณว่ายอดวิวที่ได้มันจะประมาณไหนเห็นไหมครับก็จะประมาณ 6.7K ถึง 2.6K นะและก็จะเกิด impression impression ก็คือเขาอาจจะเห็นแต่เขาอาจจะไม่กดนะแต่ว่าเห็นแน่นอนนะก็อาจจะขึ้นไปที่ 80,000 ถึง 200,000 ประมาณนี้นี่คือยอดประมาณเนาะและเวลาจากงบเนี้ยคุณจะให้มันรันไปถึงเมื่อไหร่นะคุณสามารถที่จะเลือกได้ตั้งได้นะครับจากงบประมาณตรงนี้ด้วยนะคุณอาจจะให้มันยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยด้วยงบที่คุณมีเท่านี้ก็ได้นะครับมันก็จะคำนวณว่าแต่ละวันเนี่ยมันจะทำงานให้เท่าไหร่นะครับมันเหมือนกับการจ้างทำโฆษณาเลยแต่ว่ามันจะเป็นระบบอัตโนมัตินะระบบ AI ของ Google นั่นเองนะที่จะทำให้เราทำโฆษณาได้ซึ่งสะดวกมากเลยอ่ะนี้ผมทำให้ดูนะผมไม่โปรโมทนะครับเพราะผมลองโปรโมทไปแล้วนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนที่ทำ YouTube เนี่ยเห็นภาพว่าเอ้ยคุณสามารถที่จะเลือกเงื่อนไขในการโฆษณาได้นะเพิ่มยอดวิวได้หรือว่าเพิ่มผู้ติดตามได้แล้วเดี๋ยวมาติดตามชมว่าเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคอะไรมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูอีกนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ